ศิลปินท่านนี้นะครับชื่อว่าคุณหมามุ้ยนิพาพรนะครับเกิดวันที่19กันยายนนะครับ1990นะครับคุณหมามุ้ยนิพาพรนะครับเป็นศิลปินสาวสวยเสียงดีจากค่าย A Play Music นะครับเจ้าของเพลงเพราะอย่างเพลงที่ชื่อว่าโง่กว่านี้มีอีกไหมนะครับกลับมาคราวนี้เรียกว่าเปลี่ยนแนวเพลงนะครับแบบไม่เหลือเคล้าโครงแบบเดิมๆเลยนะครับสำหรับหมามุ้ยนิพาพรนะครับจากสาวห้าวร็อกในเพลงโง่กว่านี้มีอีกไหมกลายมาเป็นออกแนวเพลงแบบลูกทุ่งสนุกสนานนะครับฟังแล้วก็ต้องเต้นตามไปด้วยเลยนะครับเช่นเพลงหล่อไม่เกรงใจนะฮะตอนนี้เลยกลายเป็นนักร้องลูกทุ่งเต็มตัวนะครับสงสัยต้องตัดชุดแบบมีขนนกมาประดับให้แบบสว่างพรึบพรับแน่นอนนะครับเพลงนี้จะออกแบบนะโทษทีครับเพลงนี้จะออกมาแบบยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องคอยติดตามกันทั้งเพลงแล้วก็ลุคใหม่ของเธอได้เลยนะครับเราจะมาพยากรณ์นะครับดวงของศิลปินสาวท่านนี้กันนะฮะว่าหน้าที่การงานในเรื่องของวงการเพลงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของความรักกันด้วยนะครับเพราะว่ามีความสามารถมากนะครับทั้งเรื่องของรูปร่างหน้าตานี้ก็โดดเด่นเช่นกันนะครับลองมาดูกันนิดนึงสำหรับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับวงการศิลปินเพลงนะครับถือว่าไปได้ดีนะครับไพ่ใบนี้นะครับจะพูดถึงงานเชิงศิลปินดารานะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการไม่ว่าจะเป็นศิลปินแขนงไหนก็ตามนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมามุ้ยเนี่ยอยู่ในวงการศิลปินเพลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะโดดเด่นเรื่องของงานเพลงนะครับความสามารถเฉพาะตัวนะครับค่อนข้างโดดเด่นมากทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีคนรู้จักแบบค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับจะมีแฟนคลับติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นหมายจะหมายถึงเรื่องของการพัฒนาการปรับปรุงนะครับเขาบอกว่ามีความสามารถแล้วยังสามารถพัฒนาเก่งกว่านี้ได้อีกแล้วก็จะมีผลงานออกมาอีกเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับไพ่ใบนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับศิลปินเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องศิลปินเนี่ยภาพรวมเลยสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีนะครับแล้วก็กำลังมีความก้าวหน้ากำลังพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับในส่วนของเรื่องความรักนะครับความรักดูแล้วยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะครับก็บอกว่าลัคกี้อินเกมอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าคนที่ดูพิจารณากันอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องที่ยังไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยคุยแบบราบรื่นเท่าที่ควรนะครับเหมือนยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจกันเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดมีการคบหาใครอยู่เนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหากันได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะครับในเชิงของความรักนะครับเอาละครับนั่นคือศิลปินของเรานะครับหมามุ้ยนิพาพรนะครับ